ลับเข้ามาในช่วง Pop Issue ของเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมรายการนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์นะฮะต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในการฟังเสวนานะฮะในเรื่องของดนตรีในเรื่องของงานวิชาการในเรื่องของศิลปะในทุกๆรอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงเทศกาลหนึ่งนั่นก็คือศาลา Inspiring Space นะฮะเทศกาลจุดไฟแห่งความคิดผู้จัดงานนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นที่รู้จักกับทุกคนอยู่แล้วนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้อนรับคุณตุ่นอพาร์ตเมนต์คุณป้าสวัสดีครับพี่ตุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพอเราได้ฟังคอนเซปต์นะครับพี่ตุ่นนะฮะถึงงานนี้กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีเลยทีเดียวพี่ตุ่นเองเป็นหนึ่งในผู้จัดงานด้วยครับผมเองเนี่ยมีความคิดที่ว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาถึงขนาดนี้ทำงานมาได้ขนาดนี้ถือว่าเราโชคดีครับเราได้รับโอกาสที่ดีมากเลยจากทั้งรุ่นพี่แล้วก็คนที่ทำมาก่อนเราครับส่งมอบทั้งพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผม ที่ผมได้มาทำเพลงได้มาเขียนหนังสือทุกวันนี้ครับจึงอยากจะลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยในทุกวันนี้ซึ่งโอเคมันมีความสามารถเยอะมากครับแล้วเขามีทางเลือกในชีวิตเขาเยอะมากแต่เขาจะเดินไปทางไหนดีเนี่ยครับใครจะเป็นคนที่คอยก้าวมาแล้วคอยมาแนะนำหรือมาพูดตักเตือนครับหรือพูดในเรื่องที่เขาไม่เคยได้รับรู้บ้างเพราะว่าเวลาเขามองเราในทีวีหรือเขาเห็นไอดอลเขาในนิตยสารเนี่ยมันจะเห็นภาพสวยงามทุกอย่างมันสปอตไลท์มันทำเสร็จแล้วแต่ในความเป็นจริงกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับมันมีเส้นทางอะไรที่ต้องเดินบ้างมันมีเรื่องราวอะไรที่มันที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันดาร์กไซด์มันก็มีเขาจะต้องเจออะไรบ้างในชีวิตจริงดังนั้นผมจึงโทรศัพท์มาหาวิทยากรซึ่งผมเองเป็นแฟนของผลงานเขาทุกท่านเนี่ยบอกว่าทุกท่านมีความคิดอย่างนี้เหมือนผมหรือเปล่าแล้วทุกท่านก็บอกว่าจริงเขาคิดเหมือนกันว่าเขาอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้เผื่อมันอย่างน้อยมันจะมีประโยชน์กับใครบางคนได้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตเราก็เลยตกลงจัดงานศาลา Inspiring นี้ขึ้นมาครับนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะนำประสบการณ์ของทุกท่านนะฮะนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ทุกท่านที่พี่ตุลบอกกันนะครับคุณผู้ชมจะบอกว่าแต่ละท่านมีความถนัดในแต่ละด้านแต่ละสาขากันต่างๆกันไปนะฮะไม่ใช่แค่ทางดนตรีอย่างเดียวคุณผู้ชมงานนี้เองเนี่ยเพียงแค่คุณเข้าไปในงานแล้วคุณจะได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายใช่ไหมฮะแล้วก็แยกเป็นพื้นที่ด้วยปีนี้เราแบ่งเป็นประมาณการพูดคุยเราแบ่งเป็น4ศาลาหรือ4วิชาง่ายๆ4วิชาครับ4วิชามันจะมีตลอดตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นนะครับสี่วิชา4สาขาที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือศาลาศิลป์ก็จะเชิญคนในวงการศิลปะมาอาทิเช่นคุณโลเลทวีศักดิ์ศรีทองดีคุณโอฟูตองที่วาดภาพประกอบคุณโอธีรวัตรคุณนวลตองประสานทองอาจารย์เดอวุฒิกรคงคาอันนี้ก็เป็นบางส่วนจากคนที่ทำงานเกี่ยวกับศาลาศิลป์ต่อมาคือศาลาฉายไลจะพูดเรื่องของสิ่งทอเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมจะมีแฟชั่นกูรูอย่างคุณอาร์ตอารยามาพูดคุยให้ฟังมีแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง Stretchsis มาเล่าถึงความฝันแล้วก็จินตนาการในวัยเด็กจนเขาเดินทางมาได้ทุกวันนี้นะครับครับแล้วนอกนั้นก็จะมีศาลาร้อยเรื่องศาลาร้อยเรื่องนี่จะรวมคนวรรณกรรมคนดนตรีคนภาพยนตร์ไว้ด้วยกันก็อาทิเช่นก็จะมีคุณเล็กริซี่คาเฟ่คุณนิ้วกลมคุณ S จาก GTH ครับ S ที่กำกับเพื่อนสนิทนะครับใช่ครับแล้วก็ศาลาสุดท้ายจะเป็นศาลาเซลส์แมนพูดเรื่องของนักโฆษณาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการขายเทคนิคในการขายการทำยังไงให้ลูกค้าพอใจแล้วเราจะรักษาตัวตนของเราได้ดีขนาดไหนในวงการโฆษณานี้ก็จะมีวิทยากรเช่นคุณโน้ตดูสวีทนะครับมีคุณเป๋งคุณคลางจากกลุ่มบัตยักษ์เป็นต้นนะฮะเป็นแค่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนี่เป็นแค่เบื้องต้นนะฮะกับวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกันจุดประสงค์ของพี่ตุลเองเนี่ยอยากจะให้หลายๆท่านหรือว่าทุกท่านที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะพี่ตุลเนาะได้รับความคิดนะฮะได้จุดประกายความคิดอะไรใหม่ๆหรือว่ามุมมองที่ยังไม่เคยเห็นใช่ครับเคยรับรู้มาก่อนหรืออยากจะซักถามอะไรนะครับอย่างผมอยากจะเน้นทุกครั้งตอนนี้โพสต์ใน Facebook ตลอดว่าน้องๆที่มาเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนน่ะมีความอยากรู้อยากเห็นน่าสนใจแล้วทุกครั้งเวลาผมเองผมมีส่วนร่วมในการไปบรรยายตามสถานศึกษาบ่อยจะเห็นน้องๆว่าจะขี้อายกันเมื่อมานั่งอยู่ในคลาสหรือว่ามีโอกาสได้เสวนาเนี่ยมักจะไม่ยอมถามแต่พอคลาสจบแล้วอ่ะถามใหญ่เลยจะมาแอบถามบางครั้งก็วิทยากรก็ไม่มีเวลาจะอยู่ต่อแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะดังนั้นในงานเนี่ยจึงอยากจะบอกว่า
ใครเป็นแฟนคนไหนเป็นแฟนผลงานคนไหนอยากจะทราบว่าพี่ๆเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะเป็นมืออาชีพได้กรุณาจดคำถามมาเลยแล้วก็โอกาสแบบนี้มีน้อยที่จะพบกับวิทยากรที่สละเวลามาให้แบบนี้นะครับถือเป็นวิทยากรที่มีทั้งประสบการณ์มีทั้งความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเลยนะครับแล้วเราจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามใน Facebook ของเราได้ใครติดตามใน Facebook นะฮะที่เป็นแฟน Facebook ของเราเราก็ได้ลงไปแล้วนะเพราะว่าพี่ตุ่นเองเนี่ยฮะนำบัตรนะฮะในการเข้างานมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะใครที่ติดตามก็น่าจะได้รับบัตรแจกกันไปบ้างแล้วนะครับหรือนะฮะพิเศษสุดเลยนะอันนี้พูดถึงนี้ก่อนนะฮะการเข้างานคือตัวเองบอกว่าสามารถไปลงได้ในเว็บไซต์การเข้างานเนี่ยมีบัตร200บาทแต่ปีนี้บอกตรงๆไม่อยากได้เงินบอกอยากจะได้ดาต้าเบสซึ่งมีค่ามากกว่าเงินครับอันนี้ก็คือว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยครับลองไปลงทะเบียนที่ sara-inspiring.com เพื่อเราจะได้รู้จักกันไว้ครับฐานข้อมูลของคุณเนี่ยจะถูกเก็บไว้ว่าคุณมีความสนใจในด้านไหนบ้างเพราะปีหน้าๆเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะจัดแค่นี้ครั้งเดียวแต่จะจัดเป็นศาลาแล้วย่อยๆเล็กๆไปเรื่อยๆระหว่างปีดังนั้นคุณอาจจะถูกรับเชิญเข้ามาถ้าคุณลงทะเบียนว่าคุณชอบเรื่องแฟชั่นคุณชอบเรื่องการทำสวนหรือคุณชอบเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยกรุณาบอกไว้แล้วเราถ้าเราพอจะจัดหาวิทยากรที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจของเราที่พอจะมีได้เราก็จะนำมากำนันให้คุณนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คืออยากจะฝากไว้แล้วก็ในงานเนี่ยตอนจบจากงานแล้วจะมีเหมือนกับปาร์ตี้ฉลองให้ทุกคนก็เชิญวิทยากรเชิญแขกที่มาในงานเนี่ยสนุกกันก็จะมีวงดนตรีมากมายผัดกันมาเล่นดนตรีแต่ว่าขอย้ำว่าอย่ามาแต่ดูดนตรีอย่ามาแต่ดูดนตรีผมอยากให้มาฟังวิทยากรทุกท่านแล้วแน่นอนตอนจบมันมีดนตรีแน่นอนมาได้ทั้งความรู้และความสนุกอันนี้ถึงจะคุ้มครับมาเอาความรู้ก่อนด้วยเอาความรู้ก่อนครับเมื่อความรู้ได้แล้วคุณก็สะสมความรู้ไปแล้วก็ไปสนุกสนานกันต่อแล้วก็ลืมไม่ไปลืมอย่าห้ามลืมนะอย่าลืมความรู้ที่ได้ไปช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงนะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของวิทยากรเที่ยงตรงจนถึงเที่ยงถึง6โมงเย็นและก็หลังจาก6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเป็นเรื่องของปาร์ตี้ล้วนๆครับแต่ว่าอยากจะให้มากันตั้งแต่เที่ยงนะครับจะได้มารับรู้ความรู้เรื่องราวต่างๆก่อนนะก่อนที่จะไปสนุกสนานกันนอกจากพื้นที่แล้วที่จะมีวิทยากรแล้วนะครับมาให้ความรู้กับทุกท่านแล้วพี่ตูนเองยังมีจุดประสงค์ในการมุ่งหมายให้กับน้องๆเยาวชนในการที่มาโชว์ผลงานอย่างปีนี้จะมีมาร์เก็ตที่น้องๆมีสินค้าที่เขาผลิตด้วยมือตัวเองมาออกร้านกันด้วยมีการนำผลงานศิลปะของยังอาร์ติสต์มาโชว์กันด้วยมีการโชว์เพ้นท์รูปสดๆจากยังอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงมากตอนนี้เช่นอเล็กซ์เฟสและมือบอลที่เขาโชว์ผลงานมาแล้วทั่วโลกนะครับตอนนี้เขาจะมาวาดรูปสดๆให้เราดูดังนั้นในงานเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่การพูดคุยและดนตรีแต่ว่ามันจะมีการพื้นที่โชว์ผลงานแล้วซึ่งในปีต่อๆไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆดนตรีอาจจะลดลงนะในปีต่อๆไปผมจะพยายามลดสัดส่วนเป็นตอนปีนี้มันจะ 50% ดนตรีอีก 50% เป็นเสวนาปีหน้าอาจจะเหลือแค่ 30% ดนตรีแล้ว 60%เป็นเสวนาและพื้นที่แสดงผลงานของคนรุ่นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเคยบอกว่าน้องๆที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในงานลักษณะแบบนี้หรือทุกๆด้านหรืออยากจะแสดงผลงานนะฮะก็ติดตามนะครับทางเว็บไซต์ไหนครับพี่ sara-inspiring.com ครับมาลงทะเบียนแล้วติชมแนะนำได้ปีนี้เราจัดปีแรกแน่นอนมันไม่เพอร์เฟกต์แน่นอนแต่ว่าผมก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผมด้วยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อน้องๆที่เข้ามาเนี่ยอยากจะรู้อะไรสามารถแนะนำผมมาได้ผมจะเดินอยู่ในงานนะฮะตลอดเวลามีอะไรเจอหน้าผมก็คุยกันได้เพราะว่านี่คือการเรียนรู้ของผมเหมือนกันเหมือนกันที่น้องๆเข้ามาเป็นเรามีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับศาลานี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางพี่ตุลเองเนี่ยตัดสินใจขึ้นมาจัดงานกิจกรรมแบบนี้ให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่ากระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไปในงานด้วยอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าพี่ตุลเห็นจริงๆแล้วว่าเยาวชนรุ่นใหม่มันมีความสามารถมากมายหลายอย่างจริงๆอันนี้งานนี้เกิดได้ด้วยความบังเอิญเลยนะมันเป็นการที่ผมไปพูดคุยโม้ไปเรื่อยๆเนี่ยพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอดีมีผู้จัดที่มารับฟังแล้วบอกว่าเขาสามารถจะจัดตรงนี้ให้ได้แล้วก็จริงเหรอไหวเหรอไหวสิไอเดียพวกนี้ดิผมก็หลังจากนั้นมามันคือความมันเลยผมก็โทรศัพท์อย่างเดียวเลยพี่ๆครับพอจะว่างมาเป็นวิทยากรได้ไหมโทรหาพี่ฟอร์มบีพี่ฟอร์มบีก็บอกโอเคครับโทรหาคุณอาร์ตอรยาก็ตกลงคุณโอดูสวิทคุณเอสคมกริตเจอกันหน้าโรงหนังได้ซ้ำผมบอกพี่ผมจะจัดงานนี้พี่สนใจไหมทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเวิร์กดังนั้นมันคือความฟลุกนะที่จัดได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณว่าผู้จัดเนี่ยแล้วก็มีภาคเอกชนมาให้ความสนับสนุนตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นได้โดยที่ความคาดหวังผมเนี่ยมองว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ในอนาคตศาลาจะต้องเป็นที่ที่ไอเดียมันไม่ใช่มาจากผมแล้วต่อไปมันคือน้องๆนี่แหละคนรุ่นใหม่นี่แหละเขียนเข้ามาว่าอยากจะรู้อะไรอยากรู้เรื่องอะไร
ผมจะเป็นคนแค่ประสานงานให้หรือผมอาจจะไม่ได้อยู่ทำงานที่ศาลาแล้วก็ได้แต่ศาลาจะต้องดำเนินต่อไปได้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนไทยได้สร้างความคิดได้แนวความคิดใหม่ๆนะพี่ตุ่นเนาะแล้วก็ได้นำความคิดที่คุณได้เนี่ยออกมาเป็นผลงานแล้วก็ได้แสดงกันนะฮะน้อยที่น้อยพื้นที่นะพี่ตุ่นเนาะที่จะแบบว่ามีเรื่องราวดีๆมารวบรวมอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะฮะงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1และ2นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใกล้มาแล้วพรุ่งนี้เองใช่แล้วพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็ไปกันได้นะครับนะฮะทั้งจริงๆถ้าเกิดว่าวันแรกคุณยังไม่จบยังไม่เต็มอิ่มครับไปได้อีกไปได้อีกครับไปตั้งเต็นท์นอนรอตรงนั้นเลยก็ได้ครับข้ามวันนะฮะก็ไปอยู่กันได้เลยนะครับนอกจากดนตรีแล้วอยากจะให้เป็นเน้นเรื่องของการเสวนาเรื่องของความรู้ที่คุณจะได้ด้วยดีกว่านะฮะเชื่อว่าน้องๆวัยรุ่นตอนนี้นะพี่ตุ่นเนาะเขามีความสามารถมีความคิดอะไรที่มันไปไกลมากในตอนนี้นะฮะใช่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคนรุ่นใหม่ไว้ก็คือว่าบางครั้งคนรุ่นใหม่เห็นแต่ภาพที่มันสำเร็จแล้วทุกคนจะดูทุกอย่างจาก Instagram Facebook ดังนั้นภาพที่คุณเห็นไอดอลของคุณคุณจะเห็นในภาพที่มันสวยในงานศาลาเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องจริงให้คุณฟังว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มีสปอตไลท์มันไม่ได้มีเสื้อผ้าหน้าผมที่มันเป๊ะอย่างนี้ตลอดกว่าที่คุณจะกล้ามาถึงตรงนี้มันเป็นงานที่มันจะต้องบางครั้งต้องแลกด้วยเลือดแลกด้วยความหิวโหยแลกด้วยการโดนเสียงกลด่าแล้วคุณจะรับมือกับตรงนี้ยังไงในชีวิตจริงนะครับนี่แหละนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ไปจากกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะว่าสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นะฮะ salainspiring.com นะครับนะฮะลงทะเบียนกันก่อนนะครับสิ่งที่คุณลงทะเบียนไปมีประโยชน์ต่อตัวคุณแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่ตุลเองนะฮะในฐานะผู้จัดงานเขาจะได้ไปรังสรรค์แล้วก็ไปติดต่อวิทยากรดีๆวงดนตรีดีๆทุกอย่างดีๆมอบให้กับพวกคุณทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไปลงทะเบียนกันก่อนนะฮะแล้วก็เข้างานกันได้เลยเหมือนกันครับลงทะเบียนกันไว้แล้วก็เขียนว่าคุณมีความสนใจในเรื่องราวไหนๆเพื่อที่ผมจะได้ประมูลผลข้อมูลเนี่ยเพื่อปีหน้าศาลาจะได้เป็นศาลาของพวกคุณไม่ใช่ศาลาของผมนี่แหละนะครับและก็แน่นอนว่าเมื่อเราลงตัวแล้วนะพี่ตุลเนาะพี่ตุลเองก็ยังคงมีความคิดที่จะพัฒนาศาลาต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่ตุลเองมองเห็นแล้วว่าไม่ได้มีแค่4ศาลาแค่นี้ที่จะในอนาคตเนี่ยเท่าที่ตอนนี้ได้พูดคุยสักถามนะครับปีหน้าน่าจะมีศาลาโภชนาการเพราะคนที่ทำอาหารรุ่นใหม่ๆในบ้านเราเนี่ยชอบในการทำอาหารกินหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับและ2ก็น่าจะมีเกี่ยวกับสาระเทคโนโลยีเพราะผมเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เด็กไทยมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถจะช่วยผู้ป่วยได้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกดังนั้นปีหน้าเราน่าจะมีศาลาให้พวกเขาเนี่ยมาแสดงงานกันนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆนะฮะที่เขาเรียกว่าสังสมมาจากประสบการณ์พี่ตุลเองนะฮะแล้วก็ได้โอกาสดีๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดนะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะวันเสาร์ที่1แล้วก็วันอาทิตย์ที่2นะฮะพฤศจิกายนนี้นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เที่ยงตรงจนถึงเที่ยงคืนนะฮะอยู่กันที่ไหนนั่นแหละนะฮะอยู่ด้วยกันกลางเต็นท์นอนก็ได้คืองานจะจัดที่จอดรถด้านหลังนะครับเราจะมีเต็นท์ขาวใหญ่ก็คลุมกันไว้นะครับแล้วก็สนุกกันไปครับผมบเดินทางโดย MRT ก็ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะต้องเน้นย้ำว่าคุณไปลงทะเบียนกันก่อนให้เรียบร้อยนะฮะที่ www.salainspiring.com นะฮะพี่ตุ๋นจะได้รับรู้ข้อมูลว่าพวกคุณต้องการที่จะได้รับความรู้อะไรด้วยนะครับสุดท้ายพี่ตุ๋นเข้มคมเข้มๆเลยฝากเลยฮะงานนี้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับว่าตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกนำหยิบข้อมูลไหนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเพราะว่าผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสมากกว่าคนรุ่นผมในสมัยตอนผมเป็นเด็กๆมันยังไม่มีข้อมูลขนาดนี้ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกขนาดนี้ดังนั้นขอให้ใช้คุ้มดังนั้นพกคำถามมานะครับให้เต็มที่เมื่อเจอวิทยากรแล้วอย่าโม่แต่ขอถ่ายรูปครับรูปไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับถามเขาเลยครับว่าเขามาถึงตรงนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานศาลาครับนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะฮะกับงานดีๆแบบนี้ที่จัดขึ้นเพียงแค่2วันเท่านั้นคุณมาตักตวงความรู้ของคุณให้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าผู้จัดเองนะฮะอย่างพี่ตุลเนี่ยก็มอบสิ่งดีๆให้แล้วนะฮะรวมถึงวิทยากรรวมถึงศิลปินด้วยที่มามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุลด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับศาลา Inspiring นะฮะก็จะสามารถไปชมได้ทุกวันวันพรุ่งนี้วันที่1แล้วเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วนะฮะเดินทางสะดวกง่ายดายนะครับผมเป็นเรื่องราวดีๆที่มีความรู้นะฮะแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่อยากจะให้ไปเลยดีกว่านะฮะจะได้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางดนตรีที่มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทางด้านศิลปะนะฮะทางด้านแฟชั่นนะครับรวมถึงอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้พี่ตุ้มเนี่ยได้ฝากตั๋วบัตรมาให้เราได้แจกกันครับผมเหลือไหมครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือบัตรเราถอยไปใน Facebook นะฮะก็หมดไปแล้วนะครับ30ใบนะพี่ตุ้มเอามาให้แต่เมื่อวานซื้อ30ใบนะครับหมดแล้วหมดแล้วครับแล้วเราให้เขามารับที่นี่ด้วยใช่ครับหมดแล้วหมดแล้วครับนะฮะยังไงก็ลงทะเบียนอย่างที่ได้บอกไปในเว็บไซต์นะฮะ inspiring.com สาระ inspiring.com นะฮะแล้วก็เราไปดูซิว่าจะเข้าชื่นชมอย่างไรอะไรไอ้เรื่องเข้าไปไม่ยากหรอกนะฮะแต่ว่าเข้าไปเอาความรู้มากลับมาดีกว่าถูกต้องนะฮะอย่าไปโฟกัสที่คอนเสิร์ตใช่แล้วโฟกัสที่ผลงานแล้วไปค้นหาแรงบันดาลใจในงานนี้กันดีกว่าครับถูกต้องนะครับเอาล่ะเรียบร้อยกันไปนะสำหรับเรื่องราวในรายการ A-POP ในเที่ยงวันนี้นะครับผู้ชมครับนะฮะค่ำคืนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครไปปาร์ตี้หรือว่าเตรียมจะปาร์ตี้นะฮะก็ต้องเน้นย้ำอีกครั้งนึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสุราเมรัยนะฮะก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเรื่องนึงมั้ยเรื่องการเมสุวิชชาครับใช่แล้วนะครับอันนี้อันตรายมากเลยทีเดียวนะครับคุณก็รู้นี่คุณก็รู้นี่นะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆนะครับจากแก๊ปและก็รอยัลไอวี่ริเกต้าด้วยครับใช่แล้วนะครับเจอกันใหม่นะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเรื่องราวของวงการบันเทิงนะฮะทุกๆเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่องหมายเลข34กับผมก๊อปปี้และก็น้องวีนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำด้วย 20:15 เป็นต้นไปจะเจอกันได้ใหม่ในเที่ยงวันจันทร์ขอให้ผู้ชมมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ